รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับโน้ตกับพี่ภูมิค่ะเวลาคนเรามีความสุขนี่เวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับปั๊บเดียวเองผ่านไปแล้วครึ่งปียังไงทางรายการชูรักชูรสของเราก็ยังสนับสนุนให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยตรวจเช็คสุขภาพเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะสุขภาพทางเพศครับผมอย่างเรื่องสุขภาพทางเพศเนี่ยก็เป็นประจำทุกคืนก็ดีนะคะคืนวันพฤหัสบดีกับเรา2คนค่ะแล้วก็เรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะคุณมีเพศสัมพันธ์แล้วแล้วก็ตรวจเป็นประจำทุกๆ 3-6 เดือนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมาตรวจเช็คกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะครับมาลองชมดูว่ารายการของเราค่ำคืนนี้จะมีไฮไลท์อะไรบ้างถ้าในแง่ของ HIV เนี่ยมีได้แน่ๆนะคุณพ่อกินยาจนกระทั่งว่าไวรัสตรวจไม่เจอเอาเชื้อของคุณพ่อออกมาล้างเชื้อแล้วก็มาฉีดให้คุณแม่หรือว่ามาทำเด็กหลอดแก้วให้คุณแม่ก็จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ผลดีมากเลยมันมีน้องๆที่เขียนคำถามมาว่าทำไมดูฝรั่งเวลาเขาจูบกันในที่สาธารณะแล้วมันดูแบบมันดูโอเคแล้วทำไมในเมืองไทยเวลาทำแล้วมันดูไม่โอเคครับพี่ฟุ๊กวัฒนธรรมต่างกันอ๋อครับเอาปรบมือหน่อยปรบมือหน่อย